กลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนเรายังอยู่กับแชมป์36สมัยเปวันนี้ต้องมาเจอกับพ่อค้าไก่ขยาวขอมาสู้คว้าทุนซื้อรถฟู้ดทรัคจะเป็นใครที่คว้าชัยไปครองมาลุ้นไปพร้อมกันครับแชมป์ของเราในวันนี้ฮะแชมป์36สมัยสะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 750,000 บาทเป้จากฉะเชิงเทราได้เงินตั้ง 700,000 กว่าแล้วขอยืมสัก 4,800 ไปเที่ยวได้มั้ยต้องยืมเจ้าของเงินอ๋อเจ้าของเงินอยู่นี่ท่าทางเจ้าของเงินไม่ตลกด้วยกับมุกผมเลยเอาล่ะอ่ะไปด่านต่อไปเลยแล้วกันนะด่านต่อไปให้คุณจะพบกับพ่อค้าไก่เขย่าฮะวันนี้มาหาทุนซื้อรถฟู้ดทรัคต่อยอดธุรกิจและความฝันฮะคลังแสงจากราชบุรีสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายจิรศักดิ์ลักษุลินชื่อเล่นชื่อคลังแสงอายุ19ปีมาจากราชบุรีครับอ๋อตอนนี้ขายไก่ขยาวอยู่เหรอใช่ครับผมอ๋อขายอยู่ที่ไหนขายอยู่ที่เพชรบุรีครับอ๋อตรงไหนของเพชรบุรีอำเภอเขาย้อยครับจังหวัดหนองปงครับผมเดี๋ยวก่อนสับสนอะไรใช่เปล่าอำเภอเขาย้อยบ้านหนองปงใช่ไหมครับบ้านหนองปงบ้านหนองปงนะโอ้โหไอ้นี่จะสถาปนาหมู่บ้านขึ้นเป็นจังหวัดเลยเว้ยโอ้โหไม่รู้ประชากรมันหนาแน่นขนาดไหนแหมตลกดีสนุกดีเปิดร้านมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยประมาณปี5เดือนครับปี5เดือนสูตรเด็ดของร้านเรานี่คืออะไรก็สูตรเด็ดของผมแล้วครับเป็นการเขย่ามากกว่าครับผมลีลาการเขย่าใช่ครับผมเรียนมาไม่ได้เรียนครับคิดเองเลยครับผมโอ้ยไปดูเลยนะร้านไก่เขย่าไปมันจะโยกเย่ขนาดไหนไปดูกันครับร้านของคลังแสงจ้าตอนนี้อาศัยอยู่ที่ราชบุรีครับประกอบอาชีพขายไก่เขย่าครับผมไก่ของผมเนี่ยเป็นไก่ชุบแป้งทอดมีเนื้อน่องปีกขายชิ้นละ10บาทครับ10ชิ้นแถม1ชิ้นครับผมนอกจากไก่แล้วผมยังขายเป็นไฟแก้วละ25ถึง50บาทครับผงที่ร้านที่เลือกคัดสรรมาครับก็จะมีบาร์บีก้าบาร์บีคิววิงแซ่บชีสพิซซ่าข้าวโพดโนริสาลายแล้วก็พวกต้มยำแล้วก็ลาบครับผมลีลาการเขย่าของผมที่ลูกค้าติดใจก็จะเป็นประมาณนี้ครับแบบว่าเขย่าแรงๆไปเลยครับเขย่าให้มันแบบว่าวนหมุนหน่อยครับผมของทอดทุกอย่างที่ร้านของผมสามารถเอามาเขย่าได้หมดเลยครับจุดเด่นไก่เขย่าของผมทุกชิ้นจะต้องกรอบข้างในจะต้องฉ่ำราคาเป็นกันเองเข้าถึงได้ส่วนมากที่ลูกค้ามากินนะครับส่วนมากไม่มีติครับมีแต่ชมกิจวัตรประจำวันของผมนะครับต้องตื่นเช้าไปซื้อไก่มาเตรียมหั่นล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะเตรียมเอาของขึ้นรถเตรียมตัวออกไปขายของช่วงเที่ยงครับผมขายที่เพชรบุรีโรงเรียนหนองปงครับก็จะลากรถสารีไปกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจครับรถสารีก็เป็นรถเข็นแล้วครับพี่แต่มันสามารถพ่วงไปกับมอเตอร์ไซค์ได้ครับผมตั้งร้านประมาณเที่ยงถึง2ทุ่มครับขายทุกวันครับยกเว้นวันพุธกับวันอาทิตย์ครับทุกวันนี้รายได้กำไรอย่างเดียวเนี่ยอยู่ประมาณวันละ 1,000 ครับก็จะแบ่งเก็บไว้สำหรับดูแลตัวเองครับก็จะแบ่งจ่ายค่าน้ำมันรถค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟทุกวันนี้ครอบครัวมีกันทั้งหมด5คนครับมีพ่อแม่พี่สาวแล้วก็พี่ชายแล้วก็ผมครับผมเรียนจบม.6 ครับที่ตัดสินใจออกมาทำงานเพราะว่าด้วยความที่ว่าพ่อแม่ไม่ค่อยมีตังค์ครับก็เลยออกมาดูแลตัวเองก่อนขายไก่ก็จะทำโรงงานครับทำได้อยู่ประมาณเต็มที่อยู่6เดือนครับที่ลาออกก็เพราะว่าปัญหาสุขภาพครับผมก็เลยมาปรึกษาพี่สาวว่าอยากทำค้าขายก็เลยมองสิ่งที่ตัวเองชอบกินก็เลยเปลี่ยนจากความชอบมาตั้งอาชีพครับแรกๆพี่สาวคอยช่วยดูแลและคอยไปรับไปส่งแต่พอเริ่มขายเป็นเลยทำเองครับผมเอาเงินเก็บที่มีอยู่ 4,000 บาทมาซื้อรถสารีเอาไว้พ่วงใส่ของไปขายครับซื้อตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจจนตอนนี้ปีกว่าๆแล้วครับผมขับรถจากปากท่อไปเพชรบุรีไปกลับอยู่ประมาณ50กิโลครับบางครั้งตกหลุมก็กลัวว่ามันจะพังผมกลัวว่ามันจะไปขายของไม่ได้
เป้าหมายที่มารายการดนตรีชิงทุนวันนี้มาหาเงินทุนมาซื้อรถฟุตทักครับเพราะว่ารถซารี่ที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็ชำรุดแล้วเลยอยากทำให้ดีไปเลยจะได้เอาไปขายตามตลาดนัดต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้นขอให้ชาวจังหวัดราชบุรีเป็นกำลังใจให้น้องคลังแสงด้วยนะครับเป็นลูกทุ่งนะแต่หางเสียงบางท่อนอย่างกับสตริงโอ้โหมาดนี่เก๋ามากเลยนะมันใช่หมดเลยกลับมาได้ตลอดอายสิก่อนแอบบอกถามดูสิว่าใครจะคว้าชัยไปครอบครองครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับ